สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เวียงจันทร์ร้านก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆครับทุกเช้าเราจะมาฝากท้องไว้ที่นี่นะครับเพราะว่าเดินออกจากที่พักก็มากินเลยเพราะว่าอร่อยคนเยอะแล้วก็แก้เหงนะครับคืนนี้หนักไปหน่อยนะครับจะว่าเบาๆนะครับก็ไม่วายนะครับทุกวันเลยเดี๋ยวมาอันนี้ขึ้นรอแป๊บนี่ยังมีเครื่องปรุงนะครับและเครื่องปรุงเดี๋ยวมาเลยครับเส้นข้าวซอยนะครับหน่อยเส้นข้าวซอยนี่ดูจิ๊บนี่เส้นข้าวซอยมาที่นี่ต้องกินเส้นข้าวซอยมาที่นี่ต้องกินร้านนี้นะครับเส้นข้าวซอยกินเส้นและข้าวซอยไปกินเส้นกินเส้นชื่อเส้นข้าวซอยไม่ใช่กินในซอยชื่อเส้นข้าวซอยนะครับโอเคชื่อเส้นข้าวซอยไม่ได้กินในซอยไม่ได้กินในซอยเส้นใหญ่เส้นรองแต่เส้นใหญ่ยังไม่กินเส้นใหญ่เส้นน้อยขอเอิ้นเส้นน้อยเส้นเล็กบ้านเราเลยคนหลายครับคนหลายเลยคนหลายตึกหลายครับกระปุกครับกระปุกนี่อร่อยมากคนชิ้นเพิ่มเลยนะคนชิ้นเราก็จะใส่ถั่วงอกใส่นะปึ้งผักนะผักหน่อยนะรวมใส่ไปก้านเลยนี่แหละพี่ซิงเพิ่มชิ้นเขาอร่อยแบ่งกันแล้วก็หลายครับร้านนี้สดชิมหุ่นแซ่บแล้วเจอกันมือหน้าครับ